สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องนะคะแต่ว่าวงนี้ไม่ได้ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะสำหรับเหตุผลที่ไม่ได้ปล่อยเพราะว่าสภาพองค์พระไม่ได้สมบูรณ์นะคะมีบิ่นขอบบนนะคะเดี๋ยวอิมก็จะให้ดูลักษณะค่ะในคลิปนี้คือพระสมเด็จกรุวัดดักขนนนะคะสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2455โดยหลวงพ่ออยู่วัดดักขนนค่ะพระอาจารย์ร่วมปลุกเสกในตอนนั้นมีหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงปู่คงวัดบางกระพี้ค่ะแต่กรุมาเมื่อปีพ.ศ. 2530ค่ะวันนี้ก็เลยจะให้มาดูลักษณะนะคะเพราะว่าองค์นี้อิ่มก็จะเก็บไปใช้เองค่ะจะเห็นว่าองค์พระก็บิ่นขอบอย่างที่อิ่มส่องให้ดูนะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์คะแนนกรุวัดดักขนนค่ะเมื่อเทียบกับเหรียญ10บาทจะเห็นว่าขนาดความสูงใกล้เคียงกับเหรียญ10บาทนะคะพระสมเด็จกรุวัดดักขนนนี่ก็จะมีสิ่งที่เป็นจุดสังเกตนะคะก็คือคราบกรุจะออกสีส้มๆแดงๆนะคะจะเห็นว่าบางองค์ก็คราบขึ้นจนมองไม่เห็นองค์พระนะคะคราบจะเกาะนะคะแต่สำหรับองค์นี้ก็จะเห็นเป็นคราบสีส้มๆแดงๆจริงๆถ้าองค์นี้ไม่บิ่นขอบบนก็จะเป็นพระที่สภาพสมบูรณ์นะคะลูกค้าที่สนใจจะเช่าบูชาพระอื่นๆอิ่มแจ้งรายละเอียด ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ